เจ็บใจขอโทษครับขอโทษครับไปล้างไปล้างตู้มาหรอคะไม่ใช่ครับไม่ใช่เอ้าสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเบบ้ามีเรื่องจะคุยแต่ว่าเบบ้าอยากให้แบบว่าคนที่อยู่อ่ะฟังเบบด้วยเฉยๆครับได้ครับใช่มาเขาไม่ทำแล้วก็คือว่าเบบ้าเอฟอาจจะพูดเรื่องไอ้นี่เรื่องสิริอ่ะคือตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมก็คือว่ามันมีคนอ่ะก็คือตอนที่มาคุยอ่ะก็คือแซวเรื่องสูตรอ่ะจำได้ไหมที่โจพูดไปรอบนึงใช่ปะอันนั้นอ่ะเอฟก็ไม่ได้อะไรนะแต่วันเนี้ยสิริอ่ะก็มานั่งพูดว่าไปน่ะไปทักน้องคนนึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าสวัสดีครับนี่แบบ PC หรอนึกว่าวินเทอร์เฟลอะไรเงี้ยแล้วเมื่อเช้าก็ไปทักน้องเบฟอีกคนนึงแล้วก็ทักแบบเดียวกันอีกอ่ะเข้าใจปะคือแบบว่าเบฟอยากถามว่าอันนี้คือสิริต้องการอะไรอ่ะเพื่ออะไรคือเบฟพูดก่อนเลยนะว่าเบฟอ่ะให้ความเคารพคนในดูไว้อ่ะเบฟยอมรับเบฟไม่ได้ให้ความเคารพทุกคนหรอกแต่ถ้าเป็นพวกพี่ๆแวร์จันนี่พี่ชมพูหรืออะไรเงี้ยเบฟให้ความเคารพนะเบฟไม่เคยมีปัญหาอะไรยอมได้เบฟก็ยอมอย่างเงี้ยแต่กับบางคนที่แบบเนี่ยคือทำตัวแบบเนี้ยเข้าใจปะคือแบบเบฟเลยรู้สึกว่าแบบคือการเบฟใช้สีน้ำเงินมาก่อนนะก่อนหน้าที่จะมาใช้สีกลมอ่ะตอนนี้เบฟกลับไปใช้สีน้ำเงินเหมือนเดิมอ่ะเบฟแค่อยากรู้ว่าทำไมหรอมันต้องมานั่งแบบเหมือนคอยแซะแบบตลอดแบบว่ามันคือใช่ใช่นี่เข้าใจครับเข้าใจไม่ฟังในมุมที่สีพูดก่อนคือสูตรอ่ะคือสีไม่เคยเห็นแต่ว่าสีสูตรมันก็เป็นสีสูตรที่ BC ใช้มันเป็นแก๊งใหญ่อยู่แล้วค่ะก็คือทั้งคู่ก็เป็นแก๊งใหญ่มันก็มีแบบแนวโน้มแค่แบบสีมันเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเจตนาที่ว่าจะไปลบหลู่หรือว่าแบบว่าอะไรเพราะว่าแก๊งที่สิริพูดก็เป็นแก๊งใหญ่ทุกคนมีแบบว่ามีประวัติมีที่มาไงไม่คือเมปหมายถึงว่าสิริอ่ะที่พูดอะแบบคือมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่สิริพูดทักแบบว่าอันนี้ BC หรอนึกว่าวินเทอร์เฟลเข้าใจปะเมื่อวานสิริทักรอบนึงเมื่อกี้สักพักหนึ่งสิริก็ทักอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยคือทางที่สิริก็รู้อยู่แล้วว่าแบบคือมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วสิริก็มานั่งทักแบบเจอคนนั้นทักเจอคนนี้ทักอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเบฟแค่อยากรู้ว่าสิริทักผิดนะอันนี้เราผิดนะอันนี้เข้าใจในมุมเบฟนะว่าแบบว่ามันเหมือนการที่เราอยู่ๆก็ไปเปรียบเทียบทางที่แบบเราก็อยู่ของเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องใช่แล้ววินเทอร์เฟลมันไม่ได้เล่นเมืองนี้ด้วยไงจอนเข้าใจปะคือแบบเขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นบีซีแต่แบบที่พูดแบบนี้เราพูดหลายๆรอบคือเบฟก็อยากให้เข้าใจมุมเบฟนะเบฟไม่ได้อยากจะมีเรื่องกับดูไว้เลยเว้ยแล้วกับพวกพี่คนอื่นอ่ะเบฟพอรบทุกคนแต่แค่กับแบบพอบางคนมันเป็นแบบนี้เบฟแค่รู้สึกแบบเบฟไม่ไหวอ่ะเบฟเลยมาพูดดีกว่าอย่างเงี้ยใช่ก็คือเจตนาของสิริอ่ะสิริจะไม่ได้อะไรก็คือถ้าคำพูดที่มันแซวไปหรือว่าคำพูดที่มันแบบดูมุมมองแล้วจริงคุณเบฟรู้สึกไม่ดีอันนี้ต้องขอโทษค่ะแต่ว่าเจตนาก็คือแค่แบบว่าคือสีสูตรอ่ะคือสิริไม่คุ้นชินจริงๆแต่มันเหมือนจริงๆกับสิริที่เห็นแต่สิริก็ไปมีเจตนาที่แบบว่าจะไปก้าวไก่ไอ้เรื่องสีขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแค่แซวเล่นน่ะก็เห็นแบบว่าสีสูตรเพราะว่าหนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นสีนี้หรือเปล่าก็เลยยังไม่คุ้นชินแต่ถ้าเรื่องนี้ไม่สามารถแบบพูดเล่นแค่ทักคำสองคำไม่ได้ก็จะไม่พูดแล้วค่ะอันนี้ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาเพราะปกติสิริก็ไม่ได้เคยไปก้าวก่ายอะไรกับ BC อยู่แล้วค่ะอือฮึไม่ก็ไม่เคยเอาเป็นว่าไอ้อันนี้ต้องพูดเลยว่าฝั่งพวกพี่ผิดเองครับใช่ๆๆที่ไปพูดเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการไปเปรียบเทียบเหมือนหรือบูลลี่หรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วแต่คนที่มันจะเข้าใจในมุมมองที่เราพูดออกไปแต่ถ้าคนที่เบฟอะแค่แบบถ้าจุดประสงค์เลยคือเบฟแค่รู้สึกว่าวินเทอร์เฟลเขาก็ไม่ได้เล่นเมืองนี้แล้วสิริก็รู้อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็น BC แล้วแบบคือถ้าทักครั้งแรกแล้วแบบมันเหมือนหรืออะไรเงี้ยเบฟก็ยังจะแบบโอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้คือมันสองที่ผิดก็ขอโทษด้วยครับขอโทษสำหรับคนต้องขอโทษจริงๆค่ะก็เดี๋ยวจะมีการคุยครับไม่ให้ไปแซวแบบนี้ดีกว่าเพราะมันก็ทำให้อีกฝั่งรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันอะกับเรื่องคำพูดแล้วก็จะมาอีกฝั่งก็จะไม่มั่นใจในการใส่สูตรของตัวเองด้วยพี่ว่านะแต่ว่าขอโทษแล้วกันครับขอโทษครับขอโทษคนอื่นด้วยครับครับไม่เป็นไรครับอันนี้ขอโทษด้วยแล้วเดี๋ยวไว้จะไปคุยกับพวกไอ้โจน้องๆไม่ให้มันไปเจอแบบเรื่องพวกนี้ไม่เกิดปัญหาด้วยโอเคครับโอเคครับครับผมครับ
คือใจเย็นมันเราผิดอันนี้อันนั้นก็หนูผิดแต่ว่าหนูเลือกคนพูดเพราะที่หนูพูดอ่ะคือมันหล่อเท่ไงครับแบบว่าผู้ชายใส่เพราะว่ามันเป็นสูตรที่แบบสิริไม่เคยเห็นแต่ว่าไอ้ถ้ามองในมุมหนูอาจจะผิดจริงไอ้เรื่องนะแต่ว่าที่หนูพูดไปอ่ะมันหนูไม่ได้บอกว่าสีไม่สวยหรือว่ายังไงหนูแค่แบบว่ามันดูหล่อเท่แบบคือแบบมันดูสมาร์ทอ่ะไม่มันอารมณ์เหมือนบูลลี่อ่ะว่าแบบเอ้ยไปทำเหมือนคนนี้อ่ะอยากจะเท่เหมือนเขาไหมอารมณ์บางทีอ่ะเขาจะคิดอย่างนั้นเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมครับมันมีหลายมุมมองสำหรับคนที่ใส่อ่ะมันไม่ใช่แค่มุมมองเราที่เรามองออกไปเราอาจจะพูดในมุมมองของเราแต่เราเวลาเสือกไปมันก็จะคิดได้หลายแง่ทีนี้พอไปเราอ่ะมันก็เลยแบบว่าอย่างเช่นถ้าสมมติมีแก๊งอื่นเงี้ยแก๊งไหนก็ไม่รู้อ่ะเดินเข้ามาหาเราแล้วก็แบบมาแซวเราคล้ายๆแบบมาแซวเราว่าเหมือนอีกแก๊งนึงในประเทศอื่นอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกไม่ดีเพราะเอาไอ้เหี้ยกูก็เป็นสีนี้ของกูเข้าใจป่ะเรามั่นใจในสีของเราว่าเราใช้สีนี้เป็นหลักแต่กลับกันมีคนมาแซวว่าเป็นแก๊งอื่นอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีถูกไหมอยากให้มองมุมนี้ด้วยครับค่ะใช่แต่ว่าที่จริงเจตนาหนูไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นไงแต่ว่าเพราะว่าที่หนูพูดแซวหนูคือหนูแบบหนูทักแค่คือไม่ได้หนูไม่ได้ทักสาธารณะเข้าใจครับนี่ต้องพูดก่อนสิริอันเนี้ยเป็นข้อนึงเลยนะที่เบบเขาพูดมาชัดมากเมื่อกี้ว่าเขาเคารพทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนในแก๊งแสดงว่าถ้าอาจจะเป็นพี่หรือเป็นเฉินหรือเป็นแซวนิดแซวหน่อยอาจจะได้แต่กลับกันเขาไม่ได้รู้จักสิริหรือว่าเป็นการส่วนตัวหรือว่าไม่ได้สนิทถึงขั้นที่แบบว่าจะสามารถติดแซวกันได้เข้าใจใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เหมือนแบบเอ้ยมึงไม่ใช่เพื่อนเล่นกูนะที่มึงจะมาแซวกูอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าครับแล้วแบบเอ้ยมึงเป็นใครอ่ะมึงเป็นแก๊งนี้แล้วจะทำไมหรอแล้วจะมาแซวได้หรออะไรเงี้ยมันจะมองเป็นมุมนั้นมากกว่าครับแต่ถ้าเรามองมุมนี้ด้วยใช่ค่ะมุมนั้นนะหนูก็เข้าใจแต่ตอนที่หนูเจอเขาเนี่ยหนูจะเจอแค่เขากับหนูแค่สองคนไงหนูไม่เคยแบบว่าไปแบบว่าไปพูดในที่สาธารณะเวลาหนูเจอหนูก็แค่อยู่ในวงนั้นจริงๆค่ะถ้าหนูทำผิดไปนะหนูขอโทษเพราะว่าเวลาหนูจะทักใครหนูก็ต้องดูรอบข้างหรือว่ามีคนอื่นอยู่ไหมประมาณนั้นน่ะแต่ว่าก็อย่างที่พี่จอนพูดก็ถูกค่ะครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าก็ถือว่าเรื่องนี้มันจบไปก็ไม่ได้มีอะไรมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วก็ถือว่าเราสื่อสารในมุมของเราก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าเรามันผิดในการที่เราสื่อสารแล้วมันทำให้เขาเข้าใจไปในแบบอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคก็ไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่แล้วโอเคตามนู้นขอบคุณมากค่ะพี่จอนครับผมไอ้เราสิริสนิทกับใครในบีซีที่เป็นแซวก็ปกติอะแซวได้ตลอดไงแม่หนูเวลาหนูแซวหนูจะแซวแค่เฉพาะ2คนที่อยู่ไม่เคยแซวกันที่สาธารณะคือแบบอยู่2คนจริงๆอะเข้าใจอารมณ์ปะหนูไม่เคยแบบว่าพูดแบบเป็นกลุ่มแล้วแบบไปแซวเฮ้ยอย่างนี้นะไม่ใช่ค่ะหนูเวลาหนูพูดหนูก็ต้องดูรอบข้างด้วยว่ามันโอเคหรือเปล่าก็แสดงว่า2คนนั่นนะครับเขาไม่พอใจก็คงจะเป็น2คนที่เราไปแซวแหละไม่พอใจก็นั่นแหละก็ตัดปัญหาดีกว่าครับมันบางคนเขาบางคนเขาไม่เล่นงานบางคนเขาใช่บางคนจริงจังใช่เดี๋ยวยุ่งดีกว่าจริงจังเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องไงที่เจอไม่เคยทำใครถามว่าไอ้แบบว่ากลัวไหมมันไม่ได้กลัวแต่แค่แบบว่าเรารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ควรมาสร้างปัญหาให้แบบว่าเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากคนที่เขาจะมีแผลกันอยู่แล้วให้เขาไปแซวดีกว่าแล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำพูดด้วยแหละมันไม่เกี่ยวมันเป็นคำพูดที่เราฝั่งเราไปพูดใส่เขาด้วยเดี๋ยวก็หาเราลูกอีเซยใช่เอาเป็นว่าเราไม่อยากไปขี้ปากใครดีกว่าง่ายกว่าตามนู้นฮะยาทำงานฮะแหวนแล้วมึงทำอะไรนะฮะแล้วทำไมมึงไม่เคลียร์กับบีนี่เองแหวนเคลียร์อะไรอ่ะฝากรถหน่อยเป็นเรื่องของที่ดีเป็นเรื่องของผมซิโร่เป็นเคลียร์ไม่ได้ให้เขาไปเลยที่ของพี่สกอตอ่ะไอแวนไปอ่ะไอจูไอแวนทำอะไรจะจบกูต่อหรอขอล็อกรถหน่อยนะแวนไอแวนรถมึงเหรอรถซื้อใหม่ใช่เหรอรถมึงเหรอขอล็อกหน่อยนะเดี๋ยวเฮ้โซวันก่อนมันเพิ่งบ่นว่าจะเอา C8 ขอพี่ก๊อตพี่ไอสัตว์มันโอนให้มึงเหรอขอเบอร์ให้ไอ้พี่สีเราโอ้ยเฮียไปเถอะครับไปกันร้านไปเมื่อกี้ว่าจะเข้าไปเสือกเมื่อไหร่ซัดเข้าไปเสือกไอ้เฮียแล้วเขาก็ถามแค่เมื่อกี้เขาก็ถามแล้ว
นั่นมาทำไมกันน่ะเงี้ยเอ้ามึงจะโดนละก็พี่เรียกให้ผมมาในทวิตพี่ไรไอสัตว์เรียกไปเป็นเชื้อโมงแล้วไอเด็กเวนเอาก็ผมเพิ่งเข้าประเทศมาไงครับพี่เห็นบอไม่ว่ากันเขาคุยเรื่องอะไรพี่แล้วเรื่องสูตรเฉยๆมีไงคนในฝั่งที่เวฟแซวเรื่องสูตรใครวะน่ะโจมเขาพูดเลยเหรอมันมาทำไมเร็วเออรถแรงว่ะก็มองโบอ่ะดีแล้วมันไม่เชิงว่ามันมาทำไมหรอกก็จะประมาณแบบเอ้ยเขามาทำไมอะไรอย่างนี้เขามาทำไมก็แบบว่าจะมาเสือกทำไมแต่ก็ไม่พูดตรงๆไงใช่พูดอ้อมหยอกหยอกมีพี่วิลลี่เป็นไอดอลขอเออชาวบ้านเหรอชาวบ้านหมายเลขหนึ่งเหรอเอ้ยขอบคุณอีก200 บาทด้วยครับเงินโดเนทนะครับผมครับผมครับยอดตอนนี้ 12,600 แล้ววัยรุ่น126 1,260 ลูก1ชั่วโมงเซิร์ฟจนหน่วงเฮ้ยตู้มาว่ะใช่มันมาหรอฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ตอนโทรมามีอะไรแล้วเขียวแล้วเขียวโอเคครับไปลงไปมันปวดฟันไม่เหรอมันมาไหมวะไปทำธุระกับฟันมันมาป่ะเดี๋ยวอีกชั่วโมงเดสักงัดฟันมันมามั้งกับครีมงัดฟันมันมั้งเฮียมาแล้วมาพร้อมกันเลยว่ะแล้วบิ๊กแล้วตัวบิ๊กมาแล้วด้วยกับเพกเฮ้ยตัวแม่กระโดดไปกระโดดมาต้องเอาต้องเอาบังลงจากไอ้เนี่ยบังลงมาอย่าดื้อผมบอกว่าบังลงมาเราเปย์มาเลยนะบังสวัสดีครับเสียงบางเบามากเลยอ่ะเอ้ยขอบคุณอีก200บาทด้วยนะครับผมครับขอบคุณอีก200ด้วยครับขอบคุณอีก20รูทมาวันนี้หน่อยดิบังมาวันนี้หน่อยเออเมื่อกี้ BC เขาเพิ่งมาคุยอ่ะเราเคลียร์ไปแล้วอ่ะเรื่องสีสูตรเขาแหละแล้วคนฝั่งเราแบบว่าเหมือนไปแซวเขาประมาณแบบไปแซวเป็นวินเทอร์เฟลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคเขาเลยมาคุยแบบว่าเขาบอกซีเรียไปเจอแก๊งเขาแล้วบอกอุ้ยนี่บีซีหรอนึกว่าวินเทอร์เฟลอะไรเงี้ยสองรอบเขาก็เลยมาคุยแบบว่าเขาไม่ค่อยเขารู้สึกเขาไม่โอเคอะมั้งเขาก็พูดตรงๆว่าเขาแบบไม่ได้สนิทกับซีเรียเขาสนิทแค่บางคนให้ความเคารพแค่บางคนกับคนในดูไว้ไม่ได้ให้ความเคารพกับทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะติดเล่นทุกคนไม่ได้อะไรเงี้ยคงแบบประมาณว่าแบบสิริไม่สนิทแล้วเสือกไปแซวเขาอะไรประมาณนั้นแต่ผมให้สิริขอโทษไปแล้วก็ถ้าในมุมมองเราก็ดูแบบว่าเราก็ดูไปแซวเขาแหละเราก็ดูผิดอ่ะไปเหมือนไปพูดใส่เขาอ่ะผมก็เลยให้สิริขอโทษไปแล้วก็จบกันเออตามนั้นอ่ะเออคอยมาเคลียร์เบฟมาเคลียร์เลยเบฟมาเองเลยมา 3-4 คนบอกว่าน้องๆในแก๊งเขาแบบว่ามาบอกว่าแบบเจอซีรีส์2รอบรอบแรกซีรีส์ทักว่าเอ้ยนี่ BC หรอหรือว่า Winter Fail รอบ2ก็เหมือนเดิมทักอีกคนมั้งไม่รู้อะเจอ2คนเขาก็เริ่มมาคุยมันก็ไม่ต้องมีคนอื่นดิอะไรนะเราก็ไม่ต้องมีใครดิไม่ต้องแซวใช่มันผิดที่คนของเราด้วยแหละผมก็ได้บอกว่าไม่ต้องไปแซวแค่นั้นเองคุยแล้วเอออยู่ยุคอื่นบอกให้เลิกยุ่งนานแล้วไอ้เหี้ยนั่นแหละเดี๋ยวต้องบอกทุกคนด้วยเห็นเบฟบอกหลายคนอยู่ที่พูดแต่ว่าเอาเรื่องกับสิริเพราะว่าสิริพูดหลายรอบจับเออไม่ต้องมายุ่งใครมายุ่งกับเราแค่หดมันเหี้ยก็ว่าไปตามผิดเลยตามนู่น All day and all night We'd stay up It felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk And then hook up We were okay We were alright Staying awake